กราบเรียนท่านกรรมการธนาคารนะครับท่านพิรวัตรดวงแก้วครับท่านผู้บริหารท่านผู้แทนพนักงานธกส.ที่เคารพรักทุกท่านครับรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นปีนี้นะครับเราได้ติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับก็อยากจะขอกราบเรียนว่าการที่กระทรวงการคลังโดยสคร.พิจารณาเรื่องนี้นะครับว่าสถาบันการเงินหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้นะครับก็มีเกณฑ์อยู่หลายเรื่องนะครับผมจะกราบเรียนว่าเรื่องของประชารัฐนะครับก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะครับที่จะทำนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับพวกเราคงจำได้ครับว่าธกส.ของเราก็ตั้งใจที่จะเป็นธกส. 4.0 นะครับสิ่งที่เราตั้งใจที่จะเป็นกรอบเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนนะครับนอกเหนือจากของเดิมที่เรามีการให้สินเชื่อเรามีการให้ความรู้นะครับเราตั้งใจว่าเราจะทำงานร่วมกันกับเครือข่ายประชารัฐเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุกเรื่องของธนาคารนะครับก็อยากจะกล่าวเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่รัฐบาลนะครับมีนโยบายเศรษฐกิจฐานราก5ข้อนะครับเรื่องของตลาดเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของ SME เกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวชุมชนเป็น4เรื่องที่ธนาคารรับมาเป็นยุทธศาสตร์ในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับเรามีการทำงานเรื่องของตลาดประชารัฐเราเรียกว่าเป็นตลาดประชารัฐสีเขียวนะครับ4ขั้นอย่างที่ท่านกรรมการธนาคารได้กรุณาบอกพวกเราไปแล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงยกระดับตลาดทั้ง4ระดับของเราอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ได้เห็นว่าเราทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยตลาดประชารัฐสีเขียวในระดับที่1ที่เราได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของธนาคารนะครับขณะนี้เรามีทั้งหมด146ตลาดนะครับแล้วก็เปิดทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่องตอนนี้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะไปบูรณาการร่วมกันกับทางยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็ได้มองเห็นนะครับและผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งพนักงานพวกเราที่อยู่ที่สาขาทุกคนนะครับได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับในการที่จะทำเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จครับก็อยากจะกลับเรียนว่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเรานะครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่2นะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้ในนามของฝ่ายจัดการนะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะกรรมการธนาคารด้วยนะครับขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและผมเองคิดว่าอยากจะถือโอกาสนี้ให้กำลังใจพนักงานทุกท่านนะครับได้ทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับปรุงแล้วก็ยกระดับความสำคัญในเรื่องของการในโครงการประชารัฐอย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าภารกิจที่เราจะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของธนาคารและเป็นภารกิจที่มีโอกาสในการเติมเต็มนะครับก็จะสามารถที่จะบรรลุผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ